สวัสดีครับผมณัชเชสิทธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแจ้งเกี่ยวกับมาตรการนะครับในการรับมือเชื้อไวรัสนะครับโควิด2019ว่าทางสถาบันเนี่ยนะครับจะรับมือตรงนี้ยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการสอนนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับเราจะปรับหลักสูตรทุกหลักสูตรณตอนนี้เนี่ยให้เป็นลักษณะ VO Conference นะครับก็จะเป็นการสอนสดเหมือนกันแต่ผ่านตัวโปรแกรมเราใช้โปรแกรม Zoom นะครับซึ่งเราทำการตรวจสอบมาสักระยะนึงแล้วว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถใช้สอนสดได้ซึ่งจริงเราเคยมีการสอนสดแบบที่เป็นลักษณะ VO Conference อยู่แล้วนะครับเอาล่ะแต่สำหรับนักเรียนนะครับที่สมัครมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วมีความประสงค์ที่อยากจะเขาเรียกตัดสินใจนะครับสามารถโทรเข้ามาที่โค้ดโมบายแล้วเลือกตัดสินใจได้ว่าจะยกเลิกคลาสก็ได้ครับนะครับเราจะฟูลรีฟันให้เลยนะครับรวมถึงสามารถที่จะเลื่อนคลาสเป็นคลาสหน้าก็ได้ครับหรือสนใจจะเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับก็ยังได้เหมือนเดิมนะครับคราวนี้สำหรับคนที่คิดว่าเอ๊ะฉันเรียนวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยถ้าเกิดฉันเรียนแล้วไม่เข้าใจเนี่ยฉันจะสามารถเรียนซ้ำได้ไหมสามารถเรียนซ้ำได้นะครับภายใน18เดือนนะครับก็หรือแม้แต่ว่าเรียนวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับแล้วอยากจะมาซิทอินนะครับแบบที่ออฟฟิศนะครับก็ยังได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับในกรณีนี้นะครับก็ในมาตรการโควิดเนี่ยเราซัพพอร์ตเต็มที่เลยนะครับก็หวังว่าพวกเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับ